เนี่ยคอยังตึงมากเลยค่ะใช่ป่ะนี้ตึงพอกดปุ๊บอันนี้เส้นมันดึงดึงเลยนะค่ะครับผมแก้คอก่อนเจ็บก็บอกไหวไหมครับเจ็บอ่ะไหวไหมครับค่ะเจ็บเจ็บถามว่าคำว่าตึงนะครับค่ะคำว่าตึงถามว่าหย่อนไหมครับก็หย่อนหย่อนหน่อยฮะแล้วทีนี้เอาเงยปุ๊บตรงนี้โอเคเงยปุ๊บตรงนี้ค่ะโปรดสังเกตสบายหลังไหมครับค่ะเจ็บโอเคไหมซ้ายขวาตรงนี้ยังตึงนะตรงนี้ตรงนี้ใครยังไงตรงนี้ตึงยังตึงอยู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะค่ะยังเหมือนเดิมนะครับค่ะตรงนี้อะค่ะโอเคอะดูซิต้องเหมือนเดิมท่าใหม่ดูซิลองท่าใหม่จันทบุรีดูซิโทษครับท่าใหม่จันทบุรีอึ๊บโทษครับท่าใหม่จันทบุรีโทษครับไปแล้วทำไมเอาท้องตามครับจะได้เรื่องท้องด้วยนะครับจริงที่ได้ร้ายตัวเลยนกได้ทั้งหัวไหล่ได้ทั้งคอได้ทั้งหลังและเอวและท้องด้วยโทษครับถามว่านี่เนี่ยโอ้ไหมโอ้แต่ก็ยังแข็งตรงนี้โอ้แต่ยังแข็งตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ผมคอเจ็บไหมครับเจ็บแต่หายจะหายตอนนี้ไม่เจ็บแล้วตอนคอเจ็บแต่ตอนนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วแต่มันตึงเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ตรงนี้ค่ะเข้าใจครับมันตึงเกรงว่ามันจะบอบช้ำโอเคไหมครับค่ะก็แค่สบายก่อนอย่าเร่งเข้ามากเจ็บค่ะเจ็บเอาแค่มากก็เจ็บมันจะระบมนะครับค่ะเอาแค่รู้ว่าเจ็บก็พอค่ะคําว่าหายทีหลังค่ะมันจะคลายออกทีละน้อยโอเคมั้ยค่ะจําตัวนี้ไว้ค่ะมันจะกลายเป็นเจ็บและทรมานค่ะไม่อยากจะให้ถึงขั้นนั้นค่ะตอนนี้เจ็บฮะภาพรวมค่ะอยากให้ลุงรักษาเสียงเพื่อเสียงมันยังไม่เคยเสียงฉันเกลียดเสียงเหมือนมีเสียงโทษครับเสียงคือหลอดลมนั่นแหละครับคือเขาทุบตรงหน้าอกแล้วเสียงนั่นคือเขาเรากำลังแก้ให้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทุบหน้าอกเหมือนเขาเพราะเรากำลังแก้ของเขาอยู่คือน้ำลายที่คอโอเคไหมครับค่ะดีขึ้นให้สังเกตคำว่าดีขึ้นหรือสบายเลยค่ะมันลงขึ้นเราเอาผลลัพธ์มาค่ะแล้วตาอยากให้ลุงช่วยเรื่องตามันลงขึ้นแต่ยังมีอยู่ตาโอ้สังเกตเรื่องตาที่
ปวดครับดูดาวสิโอเคไหมครับค่ะสว่างขึ้นค่ะสว่างขึ้นแล้วทีนี้มดลูกหนูยังออกมาอยู่ที่ช่องคลอดออกมาให้ให้นอนมันดีขึ้นบ้างไหมครับไม่นั่งเองก็พอครับที่เอ็นสีห้าสีก็คือมันยังออกมาถ้าสมมติลุงกดแถวนี้ได้จะทำให้มันขึ้นมดลูกอยู่แถวนี้ใช่ผมกดแป๊บมันขึ้นมานะค่ะแป๊บว่ามันดีค่ะโอเคครับไม่ใช่กดธรรมดามากดสังเกตนะเนี่ยสังเกตเวลาผมกดนะครับค่ะมันไปไงรู้เนี่ยค่ะหนาไหมมันไม่ใช่กดธรรมดากดมันมีทักษะต้องการนี่ก็ดูผลเองนะครับค่ะต้องจดเองจะต้องรู้เองมันดีขึ้นกี่เซนครับสุดท้ายเปิดนี่นะแล้วตรงใต้ซี่โครงมันจุกอะค่ะเดี๋ยวนี้จุกอยู่ไหมจุกค่ะเดี๋ยวนี้มีนะมีตอนที่กลับไปหายแล้ววันที่จะมาเป็นเลยโอเคครับหาเทมนี้ด้วยครับไปไหมครับไปเอ๊ะไปแล้วครับค่ะโอเคไหมสบายอยากให้คุณลุงช่วยเรื่องเข่าหนูยังไงมันก็แก๊กฮะมันจะมีเสียงก็แก๊กแค่เสียงนะแค่เสียงนั่นเองนะค่ะแล้วก็ครับแค่เสียงนะค่ะแล้วตึงมีอะไรแล้วตึงเหมือนน่าหลังยางเส้นดึงเอาไว้แล้วก็หนูล้มพิงอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ผิดปกติตรงนี้ผิดปกติคือหนูล้มแบบพับขาอย่างนี้เนี่ยตรงนี้โอเคปล่อยผมเข้าใจแล้วเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะรับได้ถ้าไม่เจ็บจะเพิ่มนิดเดียวเจ็บปะทนได้จริงๆไม่อยากทานตรงนี้อะฮะตรงนี้มันผิดปกติไม่อยากให้ทนเวลาลุงกดแล้วมันผิดปกติตรงนั้นเนี่ยเจ็บตรงนี้ฮะเจ็บมันเจ็บค่ะเจ็บเป็นสองครั้งแล้วนี่ก็เป็นเจ็บค่ะแล้วหนูเป็นก้อนที่น้องเป็นก้อนเป็นตะคริวไหมแม่จะคนจะไปวุ่นวายกับมันนะครับค่ะถ้าไม่เป็นตะคริวก็ปล่อยเป็นก้อนเฉยๆเอาไหมเอาค่ะอยากให้ลุงช่วยตัวเองปล่อยมือพอแล้วเจ็บ
พอเจ็บจิโอเคไหมค่ะโอเคค่ะจบข่าวเลยค่ะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยค่ะอย่าเพิ่งให้ค่ะอย่าคิดว่าให้หายข้ามคืนเพราะมันทรมานค่ะให้นึกว่าขึ้นบันไดมีอยู่10ขั้นขึ้นมาได้3ขั้นแล้วโอเคนะคะต้องคิดได้ขึ้นมา3ขั้นต้องคิดวิธีนั้นมิงั้นมันจะร่างกายจะบอบช้ำเพราะผมเป็นคนที่มีพลังนั้นแค่เรื่องเจ็บนี่ก็พอถ้าลุงหนูขอตรงคอตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นไงมันแบบเหมือนมันตึงอะค่ะเพราะว่าหนูนั่งหลับอย่างนี้แล้วพอเงยปุ๊บตรงนี้โดนกระดูกไม่ได้ตรงนี้ค่ะตรงข้างซ้ายตรงนี้โดนกระดูกไม่ได้ค่ะค่ะวิเจ็บ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 ค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะแล้วจะถามคุณลุงว่าถ้าสมมติบางทีหนูมาช่วงเช้าได้ไหมคะช่วงเช้านี่มันเช้ากี่โมงเออคุณลุงสะดวกกี่โมงเพราะว่าหนูบางทีตอนเย็นหนูมีต้องประชุมต้องทำนู่นทำนี่อืมค่ะก็ลองโทรศัพท์มาค่ะต้องโทรศัพท์มาบอกให้ทราบล่วงหน้าว่าได้ไม่ได้ค่ะบางทีก็มีงานอยู่เหมือนกันค่ะค่ะผมพยายามกันงานด้วยค่ะโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเอง70ค่ะโอเคค่ะจะจบข่าวนะที่หนูร่วมบุญ2